Okay, welcome to English class. Okay, today we are learning about grammar adverb of frequency. นะคะวันนี้เราจะเรียนไวยากรณ์เกี่ยวกับ adverb of frequency นะคะทีนี้ที่คุณครูได้เปิดมาหน้านี้ให้เด็กๆ เพราะว่าคุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับ adverb of frequency นะคะเวลาเราจะถามว่าเธอทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะเราก็จะใช้คำว่า What do you do on weekend? What do you do on weekend? เวลาเราจะตอบเราก็จะตอบด้วยการตอบ do เหมือนกันนะคะก็เป็น I do gardening นะคะ I do gardening I do origami อย่างเงี้ยนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วตรงนี้คือ adverb of frequency นะคะการถามโดยใช้ adverb of frequency อยู่ด้านล่างเด็กๆสามารถไฮไลท์ไว้เหมือนคุณครูได้เลยนะคะทำตามคุณครูได้ในหนังสือของเราเพราะเป็นหนังสือของเราเนาะใช้ไฮไลท์หรือใช้ดินสอเขียนได้นะคะเวลาทำแบบฝึกหัดให้เด็กๆพยายามใช้ดินสอก่อนนะคนที่ไม่มั่นใจในการตอบนะคะคนไหนมั่นใจแล้วอนุญาตให้ใช้ปากกาได้นะคะใครที่คิดว่าตัวเองไม่มั่นใจว่าจะถูกหรือเปล่าอย่างนี้นะคะก็เวลาทำแบบฝึกหัดให้ใช้ดินสอเวลาลบมันค่อยจะลบง่ายนะคะถ้าใช้ปากกามันก็จะสกปรกเนาะทำงานโอเคมาดูนะคะ How often do you do gardening เวลาตอบก็จะตอบ I alwaysdo it นะคะนี่ก็คือการถามตอบโดยใช้ adverb of frequency นะคะฮะก็จะขึ้นต้นด้วย how often นะคะ how often เวลาเราตอบเราจะตอบ adverb of frequency นะคะโอเคอย่างในนี้เราจะใช้คำว่า always วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของ grammar ที่เราจะเรียนดังนั้นเด็กๆอาจจะต้องโจทย์เพิ่มเติมลงไปในหนังสือสักนิดนึงด้วยนะคะโอเคThis is the topic we learn today, adverb of frequency. Okay. Adverb of frequency meaning in Thai, let's listen to teacher and you can read by yourself on page 19. เด็กๆฟังคุณครูแล้วก็สามารถอ่านตามไปด้วยได้หน้าที่19นะคะคือคำกริยาวิเศษนะคะหรือคำขยายกริยาเพื่อบอกความถี่ของการกระทำกิจกรรมต่างๆนะคะคำที่จะบ่งบอกว่าเป็น adverb of frequency มีดังต่อไปนี้นะคะ 100% is always always ก็คือ always นะคะ 100% ต่อไปนะคะ next 80% is usually โอเค50% is sometimes, okay. 10% is seldom, okay. And the last is 0%, never.โอเคทั้งหมดนี้มาฟังอีกหนึ่งรอบนะคะคนโคได้ใส่เป็นสีให้เด็กๆจะได้ดูแยกสีได้นะคะโอเค100% คำว่า always แปลว่าอะไรคะใครจำได้เราเคยเรียนไปแล้วเสมอโอเค usually บ่อยมากค่ะบ่อยมากบ่อยมากนะคะบ่อยมากเราทำบ่อยมากเลยต่อไป sometimes บางครั้งseldomแทบจะไม่ทำเลย never ไม่เคยเลยไม่ทำเลยนะคะแล้วก็โดยจะถามขึ้นต้นนะคะเวลาเราจะใช้ adverb of frequency นะคะเราจะตอบเราก็ต้องถามขึ้นต้นด้วยคำว่า how often นะคะก็คือจะขึ้นต้นด้วยคำว่า how often เสมอหมายถึงบ่อยแค่ไหนในการตอบนะคะก็จะใช้ตำแหน่งนะของความถี่จะอยู่หน้ากริยาเด็กๆขีดเส้นใต้ตามคุณครูได้เลยนะคะจะอยู่หน้ากริยาในประโยคนะคะตัวอย่างเช่นเวลาถาม how often เห็นไหมจะวางไว้ข้างหน้าเลยแล้วจะตามด้วย
verb do กับ does นะคะกริยาที่เป็น do กับ does นะตรงนี้ก็คือกริยาตัว we ก็คือกริยานะคะ we are be ก็คือ verb ต่อไปครูจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะ you หรือ she นะคะเราเรียกว่า subject นะคะก็คือประธานใช่ไหมคะต่อไปนะคะ do gardening do origami help monk พวกนี้นะคะเราเรียกว่าเราเรียกว่า object นะคะ o o b j ย่อมาจาก object นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark นะคะเดี๋ยวจะเรียบเรียงประโยครูปประโยคให้อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคต่อไปค่ะต่อไปในกรอบของการตอบนะคะเห็นไหมคุณครูไฮไลท์ไว้ให้แล้วการตอบนะคะจะขึ้นต้นด้วย subject ตามด้วย adverb of frequency ตามด้วย verb แล้วก็ object นะคะก็คือจะตามด้วยประธานคำกริยาวิเศษก่อนแล้วก็คำกริยาแล้วก็คำนะคะคำที่เป็นกรรมนะคะโอเควิธีการตอบเนาะก็จะขึ้นต้นด้วย subject adverb of frequency verb แล้วก็ object นะคะโอเคมาฟังทีละอันไปพร้อมกันเลยนะคะเวลาเราจะถามว่า how do you do gardening นี่คือการใช้ do นะคะนี่ก็คือกริยาที่เป็นพหูพจน์เราใช้ do นะคะดูแล้วก็เราก็ต้องดูไปที่ประธานด้วยนะคะถ้าประธานเป็นพหูพจน์เราจะใช้ดูถามถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้ does ในการถามนะคะมาดูกันเลย how often do you do gardening how often does she do gardening เวลาเราตอบเราก็จะตอบ I always do gardening she never does gardening นะคะก็คือเวลาเราตอบถามดูเราก็จะตอบดูแล้วนักเรียนสังเกตนะคะประธานเป็น I ก็เลยใช้ดูถาม does ก็ตอบ does ประธานเป็น she เราก็ตอบ does นะคะแบบนี้โอเคครูจะไปจากหน้านี้ก่อนนะคะนี่ก็คืองานของเราวันนี้นะคะงานของเราวันนี้ look and write นะคะให้มองรูปภาพแล้วก็ตอบนะคะมองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบครูจะหาหน้าว่างๆเขียนก่อนหน้านี้เลยก็ได้นะคะ 100% เราจะตอบว่าเป็นอะไรคะ adverb of always นะคะเด็กๆ เขียนไว้ได้เลยต่อไปค่ะต่อไป 80% 80% usually usually very good นะคะต่อไป 50% sometimes okay 10% seldom okay never 0% Never นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้เด็กๆดูนะคะว่าโครงสร้างของ adverb of frequency มีอะไรบ้างนะคะในการถามก่อนนะเด็กๆ เขียนตามไว้ที่ว่างๆก็ได้นะคะเวลาเราเขียนเราจะได้ทำได้นะโอเคนี่ก็คือเวลาเราถามนะเราก็จะขึ้นต้นด้วยอะไรนะคะ How often โอเคเราจะขึ้นต้นด้วย How often นะคะเด็กๆ เขียนไว้นะ How often เสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยอะไรคะใครตอบครูได้ How often เราตามด้วย
how often แล้วก็ตามด้วย verb นะคะคือคำกริยาเขียนไว้ตรงนี้นะ verb verb เด็กๆเห็นชัดไหมคะเห็นค่ะโอเคครูอยากให้เห็นชัดกว่านี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะออกจากตรงนี้ก่อนเขียนใส่ในโอเคครูจะเขียนใส่ในนี้นะกระดาษว่างเปล่าแล้วนะคะก็คือจะเป็นบางคนบอกว่าตัวหนังสือครูไม่สวยเลยค่ะโอเคเอาใหม่ก็ได้พิมพ์เอาก็ได้ค่ะอ่ะมานะคะเขียนไว้นะเด็กๆตามด้วยบวกก็คือตามด้วยนะคะตามด้วย verb ตามด้วย subject s ก็คือ subject นะแล้วก็ object เวลาถามเราก็ต้องมีเครื่องหมาย question mark นั่นเองนะคะนี่คือเวลาถามนะคะต่อไปเวลาตอบนะคะเด็กๆ เวลาเราตอบเราก็จะขึ้นต้นด้วยประธานก่อนเลย subject นะคะตามด้วย adverb of frequency a d v f ก็คือ adverb of frequency นะคะคำที่เป็น always usually sometimes seldom never นั่นแหละนะคะแล้วก็จะตามด้วยverb นะคะ verb verb ตามด้วย object นะคะนี่คือโครงสร้างของมันนะคะเวลาถามตอบโอเคถามเราจะขึ้นต้นด้วย how often แล้วก็ตามด้วยverb verb ก็คือคำกริยา subject ก็คือประธาน object ก็คือกรรมนะคะโอเคต่อไปนะคะเวลาตอบเราก็จะตอบว่า subject ตามด้วย adverb of frequency verb แล้วก็ object นะคะตัวอย่างเลยเดี๋ยวคุณครูจะเขียนตัวอย่างให้ดูนะคะเปลี่ยนสีก่อนเอาเป็นสีชมพูนะคะตัวอย่างในการถามนะคะเวฟก็คือคำกริยาใช่ไหมคะถ้าคุณครูจะถามสุทินีสุทินีเป็นผู้หญิงเราก็จะใช้ว่าเราจะใช้ verb ว่า does นะคะ how often does อะไรเราไม่ใช้เราใช้ชื่อป่านเป็น she แทนนะคะ how often she how often she verb ก็คือ does subject ก็คือ she object ก็คือเราจะใช้ว่าป่านทำอะไรดีป่าน read a book เนาะก็คือป่านอ่านหนังสือบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะคะ How often does she read a book ป่านอ่านหนังสือบ่อยแค่ไหนเด็กๆดูนะเริ่มเข้าใจหรือยัง does คือคำ does คือ verb นะดูกับ does คือ verb ต่อไป she ก็คือตัว s ตัวเดียวเนี่ย she ก็คือ subject ตัวนี้เราสามารถใส่เป็นชื่อของป่านก็ได้นะคะ p อะไรป่าน p a i n โอเคนะคะแบบนี้นะคะต่อไปถ้าเวลาเราจะตอบเราก็จะต้องเอา subject คือตัว s ใช่ไหมขึ้นมาก็เอา she ขึ้นมาadverb of frequency นะคะเดี๋ยวครูลองถามป่านก็ได้
How often do you read a book, Pan? I usually read a book. Okay. เพื่อนใช้ usually นะคะเราก็ต้องบอกว่า she อะไรคะ usually นะคะ she usually verb คือคำว่าอะไรเขาถาม does ก็ต้องตอบเป็น does ก็เป็น she usually doesHe usually does อะไรคะ D-O She usually ทีนี้ในที่นี้เราไปดูนะคะกิริยาเราจะใช้คำว่า read มาใส่ตรงคำว่า does แทนนะคะ She usually read a book แทนเลยนะคะเราจะไม่ใช้ว่า does เพราะว่าเราเลือกคำกริยาได้นะคะว่าเราจะเลือกเป็น does หรือ read นะคะในที่นี้ read มันเป็นคำอะไรนะคำกริยาที่เป็น number one นะคะเราก็เอา read มาใส่นะคะ she usually read a book okay แบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะใช้คำว่า do มาตอบตรงหลัง usually ได้ไหมได้นะคะเราก็เปลี่ยนเป็น read a book เป็นอย่างเช่น gardening ก็คืออะไรคะทำสวน how often does she gardening นะคะก็เราก็เปลี่ยนเป็น she usually does gardening แบบนี้นะคะนี่คือการถามแล้วก็ตอบให้เด็กๆจำโครงสร้างตัวหนังสือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินที่เด็กๆ เห็นนะคะไว้เด็กๆ ก็จะสามารถถามแล้วก็ตอบได้นะคะโอเคตรงนี้คุณครูปิดได้แล้วยังเขียนเสร็จแล้วยังคะเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคคุณครูขออนุญาตปิดตรงนี้นะคะทีนี้เราจะไปต่อที่แบบฝึกหัดของเรานะคะมาเขียนใส่ในนี้มันเลอะมากเลยนะคะโอเคเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่1ของเรานะคะ look and write เขาให้ดูให้เราดูรูปภาพแล้วก็ดูการแสดงความบ่อยทีแล้วก็ให้เราตอบลงไปใช่ไหมคะรูปภาพก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องตอบนะคะอย่างข้อ1ที่เขาให้เรามาบางคนบอกว่าหนูทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เฉลยข้อ2นะโอเคข้อ1 my father's 100% ก็เป็น my father always does gardening นะคะพ่อของฉันนะทำสวนทุกวันเลยนะคะก็ใช้ always ต่อไปข้อ2นะคะ who is finished on this activity ใครเสร็จหนูค่ะสุที่นี่โอเค number 2 80% แล้วก็รูปภาพกิจกรรมนี้น่าจะเป็นอะไรนะคะลองตอบเลยค่ะสู่ที่นี่ไหมเมื่อกี้ที่ตอบว่าหนูเสร็จแล้วให้เปิดไมค์ตอบ My mother usually does origami.Oh, very good. Okay. My mother usually does origami. นะคะตอบแบบนี้นะคะใครที่ตอบเหมือนกับที่ป่านตอบมาถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเมื่อกี้มีคนยกมือว่าเสร็จแล้วนะคะกัญญาวราโอเคกัญญาวรา My sister never goes campingโอเค everybody look on number 3 my sister never ใช่ไหมคะ 0% never goes camping very good นะคะตรงที่ go นะคะเราต้องใส่ es ลงไปนะคะเพราะว่า sister เป็น subject pronoun นะคะ subject pronoun ที่เป็น singular pronoun นะคะก็เป็นคำอะไรคะประธานที่เป็นเอกพจน์กริยาก็เลยต้องเติม SES ใช่ไหมคะข้อนี้ตอบ My sister never goes camping โอเค Number 4 Who is finished โอเคสุพิศรา
สุพิศรา let's go I always wash the dish okay let's go to C number four I always wash the dish okay very good I always wash the dish นะคะเด็กๆสังเกตนะเราจะไม่ใส่ washes เพราะว่าในนี้ประธานเป็น I เป็นplural noun นะคะ plural subject นะคะเป็นพหูพจน์เราจะไม่เติม s ไว้ข้างหลังคำว่า wash นะคะเป็น I always wash the dish very good now let's go to the next page เราจะไปหน้าต่อไปนะคะงานของเราก็คือหน้าต่อไป this page is your activity today นี่คืองานที่เด็กๆเราจะทำนะครับครับพอดีโทรศัพท์ผมร้อนครับค่ะก็ออกไปแล้วก็ทำงานส่งคุณครูด้วยนะคะครับ answer the question ก็คือให้ตอบคำถามนะคะทั้งหมดมี5ข้อนะคะเด็กๆถ้าจำโครงสร้างเมื่อกี้ที่คุณครูพูดไปนะคะทบทวนให้ไปเด็กๆก็จะสามารถทำได้นะคะเพราะว่าคราวนี้เขามีตารางให้เรานะคะ This is schedule their activity นี่คือตารางกิจกรรมของเขานะคะแล้วซึ่งหน้าเหล่านี้ก็จะเป็นงานของเราในวันนี้ที่ต้องทำลงในสมุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะสั่งอีกรอบเราทำกิจกรรมนี้ให้เสร็จก่อนนะโอเค How often do they do origami? Everybody read this sentence. How often do they do origami? They always do origami. Okay. เราจะใช้คำว่า always มาตอบใช่ไหมคะเพราะว่าเขาทำกิจกรรมตั้งแต่ Sunday to Saturday นะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยทุกวันเราก็เลยใช้คำว่า always มาตอบนะคะโอเคต่อไปข้อที่2ถึงข้อที่5นะคะจะให้คนมาเฉลยช่วยเรานะคะสุพิศรา are you finished on these activities finish okay number 2 you answer to Mary usually do origami very good Mary usually do origami okay and you can answer like this สามารถตอบได้แบบนี้นะคะ Mary is subject pronoun we can use she okay เราสามารถใช้ she แทน Mary ได้นะคะ she usually does origami นะคะเราจะใช้ does แทน do นะคะเพราะ Mary เป็นอะไรคะ Mary เป็นเอกพจน์เราจะใช้ does แทนนะคะโอเคสาวและ you can change your answer สุพิศราเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนคำตอบได้นะคะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะเติม es ลงไปลูกใช้ Mary ได้ Mary usually does gardening เราเอาชื่อคนมาใส่ก็ได้นะคะหรือเราจะใช้คำ pronoun ที่มาใช้แทนชื่อคนสัตว์สิ่งของก็คือ he she it you we they ได้นะคะโอเค choice 3ข้อ3ค่ะWho want to answer this? You can raise your hand, please. Who finished? ใครเสร็จแล้วก้าวหน้า Are you finished? เปิดไมค์ด้วยลูกโอเค Finished. Okay. Answer to your friends. ตอบให้เพื่อนฟังหน่อยเปิดไมค์ลูกคุณไม่ได้ยินเพื่อนกดออกไปแล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขออาสาสมัครใหม่นะคะ
Who want to voluntary? ใครอยากเป็นอาสาสมัครตอบข้อ3 Raise hand please. Okay. Isaria Pon. He sometimes help librarian. Okay. He sometimes helps librarians in the library.ต่อเอามาให้หมดนะคะโอเค thank you เก่งมากเลย very good how often does Bob help librarians in library นะคะเราก็ตอบว่า he sometimes helps librarians in the library นำคำถามลงมาตอบให้หมดนะคะแบบนี้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4ข้อ4ใครอยากจะตอบคุณครูคนที่เสร็จแล้วนะRaise hand please ยกมือเลยIsaria Pona you finish on number 4ข้อ4เสร็จแล้วยังยังค่ะโอเคให้เด็กๆสังเกตนะว่าเราใช้คำสรรพนามตัวไหนมาแทนนะคะเห็นไหมกัญญาวรา Are you finished? Yes. Okay. ตอบข้อ4เลยค่ะMark that away help monk at the temple. Okay. ก็คือเราใช้ตอบเหมือนที่กัญญาวราตอบมาก็ได้นะคะหรือเราจะใช้คำว่า he นะคะแทน Mark that นะได้นะคะก็เป็น he always help monk at the temple นะคะโอเคคุณครูจะไปข้อที่4แล้วนะคะโอเคเราใช้ he always help monks at the temple หรือใครจะนำชื่อมาหมดเลยเหมือนที่กัญญาวราทำมาก็ได้นะคะโอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะคะให้เด็กๆไปทำเองนะคะข้อสุดท้ายไหนมีใครเสร็จไหมอยากจะเฉลยมีใครเสร็จไหมคะสุพิศราโอเค Boy never goes camping Boy เด็กๆดูสิคะในภาพมันเป็น Boy คนเดียวไหม How many boy do you see3 boys ใช่ไหมคะมีเด็กผู้ชายอยู่3คนในนี้ตอบว่า boy เฉยๆไม่ได้นะคะต้องเป็นอะไรคะboys นะคะหรือเราจะแทน he she it you we they เราจะนำคำไหนมาแทน boys คะ he ค่ะ boys 3 boys เลยนะใช้อะไรมาแทนพวกอะไรคะ they นะคะก็เป็น they never go camping นะคะถ้าเราใช้ boys หลายคนแล้วคำว่า go ก็จะเป็น go ธรรมดาไม่เป็น goes แล้วนะคะโอเคข้อ4น่าจะเสร็จแล้วแหละเราไปเฉลยข้อ5กันเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเด็กๆ they never go camping โอเคThis is three boys in the picture. We can use they. Okay. You can like this. B-O-Y. Feel as. Okay. Boys never go.
camping ถ้าในที่นี้มีเด็กผู้ชายแค่คนเดียวนะคะเราก็จะเป็น he ใช่ไหมคะหรือ boy ธรรมดาแล้วก็ go ก็จะเป็น es นะคะโอเคทีนี้เรามาฟังงานที่คุณครูจะสั่งนักเรียนกันเลยนะคะ your homework listen to your homework โอเคการบ้านของนักเรียนนะคะก็เหมือนในหน้านี้ที่นักเรียนเห็นนะคะเพียงแต่เราไม่ต้องเขียนคำถามเราเขียนแต่คำตอบมา3ประโยคนะคะแล้วก็วาดภาพแบบนี้นะคะวาดภาพแบบนี้กิจกรรมอะไรก็ได้1กิจกรรมทำตารางนะคะทำตารางทำตารางเขียนวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์แล้วก็ให้เราติ๊กไปว่าความบ่อยถี่แค่ไหนที่เราทำกิจกรรมนั้นๆ นะคะวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็แต่งมาแต่งเหมือนตรงนี้นะถ้าในภาพมีบุคคลหลายๆคนใช่ไหมคะเราก็ใช้ day ถ้าในภาพมีแค่คนเดียวที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็ใช้ he she it นะคะแล้วถ้าเราติ๊กไปกี่อันเราก็เติมเปลี่ยน adverb of frequency ด้วยนะคะนี่คือการบ้านของเราในวันนี้นะคะมีใครอยากดูตัวอย่างไหม Does anybody have any question?ไม่มีคำถามนะคะโอเค